39ราเมงนะคะเป็นแฟรนไชส์ที่มีการวางระบบที่ดีเจ้าของร้านไม่จำเป็นที่ต้องเข้าร้านก็ได้แล้วก็ทุกชามที่ออกมาค่ะรสชาติเหมือนกันปริมาณเท่ากันกำไรต่อชามต้นทุนหักวัตถุดิบแล้วเนี่ยกำไรจะอยู่ที่ 50% เพียงแค่4เดือนก็คืนทุนแล้วสำหรับงาน Smart SME Expo 2024นี้นะคะเรามีโปรโมชั่นส่วนลดถึง 50,000 บาทด้วยกันนะคะมาเจอกันค่ะตอนนี้39ราเมงมีทั้งหมด21สาขาเป็นของเราเอง4สาขาแล้วก็เป็นของแฟรนไชส์อีก17สาขาค่ะ39ราเมงนะคะเป็นแฟรนไชส์ที่มีการวางระบบที่ดีเพราะฉะนั้นคนที่สนใจแฟรนไชส์นะคะสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ว่าเรามีระบบจัดการยังไงที่ทำให้เจ้าของร้านไม่จำเป็นที่ต้องเข้าร้านก็ได้แล้วก็ทุกชามที่ออกมาค่ะรสชาติเหมือนกันปริมาณเท่ากันนะคะแล้วก็สามารถมีผลกำไรได้ด้วยค่ะนี่ถือว่าเป็นจุดเด่นของเราค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการจะเปิด39ราเมงกำไรต่อชามต้นทุนหักวัตถุดิบแล้วเนี่ยกำไรจะอยู่ที่ 50% แต่ถ้าเกิดว่าจะรวมค่าเปิดร้านด้วยแล้วก็มีเงินลงทุนหน้าร้านสำหรับสาขาของเราเองเนี่ยเงินลงทุนแล้วก็ผลกำไรเนี่ยเพียงแค่4เดือนก็คืนทุนแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นแฟรนไชส์ที่ลงทุนมากหน่อยหรือว่าเหมือนแบบมีการตกแต่งร้านที่มากหน่อยค่าเฉลี่ยก็จะคืนทุนภายในระยะเวลา6เดือนถึง1ปีค่ะก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่ไม่นานเลยแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าจะได้รับความสนใจมีผลกำไรแน่นอนค่ะสำหรับใครที่ใจแฟรนไชส์39ราเมงนะคะก็มาเจอกันที่งาน Smart SME Expo 2024ในวันที่4ถึง7กรกฎาคมเมืองทองธานีนะฮ.7ถึงฮ.8นะคะเราอยู่ที่บูธ E13 นะคะสำหรับงาน Smart SME Expo 2024นี้นะคะเรามีโปรโมชั่นส่วนลดถึง 50,000 บาทด้วยกันนะคะเพียงจองในงาน 5,000 บาทก็จะสามารถได้รับสิทธิ์นี้ทันทีเลยค่ะมาเจอกันค่ะ